วัสดีสวัสดีครับผม Hello everyone I'm here at Anusavali or Patu Sai in Vientiane capital Laos นะพี่น้องเนาะนี่ครับเจ้าอยู่ต่อหน้าอนุสาวรีย์หรือปัตตุไซความใหม่ของเพิ่นเนาะซื้อใหม่ของเพิ่นเนาะล่ะเบื้องหลังข้าพเจ้านี่สิเป็นถนนไกซออนาลั่นสร้างขอโทษทางหน้าข้าพเจ้านี่สิเป็นถนนไกซอนพิมพ์หันเพราะว่าเพิ่นแบ่งเขตหลังจากอนุสาวรีย์เนาะทางหลังข้าพเจ้าสิเป็นถนนลั่นสร้างทางหน้าสิเป็นถนนไกซอนพิมพ์หันนะครับเนาะไกซอนพรหมวิหารนะครับเนาะก็ข้าเป็นที่ไหนกันเนาะที่มีอย่างเขาเนาะว้าวก็สวยงามคนหน่อยเมื่อก่อนเพิ่นก็ปานาเปิดน้ำพุเนาะเปิดน้ำพุเพิ่นก็สิบ่ฮู้เนาะคือว่ามอดไปแล้วเนาะคือว่ามอดไปแล้วเพราะว่าคลิปที่นึงครับเจ้าเห็นเพิ่นเปิดน้ำพุอยู่เนาะว้าวก็ยังสวยงามอยู่เนาะกลางคืนของเขตอนุสาวรีย์เนาะเขตอนุสาวรีย์หรือว่าประตูไซเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเวลาจังโมงครับขับจากบังฮู้เนาะว้าวอันนี้ก็เป็นเขตน้ำพุเพื่อนเนาะ this fountain เบื้องซ้ายครับเจ้าจะเป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนาะครับจะมาเคยมาทำคลิปตอนมือสวยแล้วเดี๋ยววันนี้ครับจะมีโอกาสมาทำคลิปตอนขึ้นเนาะแล้วตัวนี้ที่เป็นกระทรวงกสิกรรมเนอะและป่าไม้ขนาดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต่อไปที่เป็นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแล้วก็ออกไปทั้งกระทรวงโยธาธิการขนส่งแล้วโยธาธิการและขนส่งท่านสามารถไปท่าหลวงได้เนาะเป็นถนนหนองบอนเนาะเบื้องขวาเนาะแล้วไปซื้อที่เป็นถนนไกซอนพุทธวิหารก็ไปหาพุ่นเข็งเนาะเนาะผู้ใดอยู่เวียงจันทน์อาจสิฮู้ดีเนาะครับเนาะประมาณนี้เนาะว้าวงามยังงามอยู่ถึงว่าเพิ่นสิปิดไฟแล้วปิดน้ำพุเนาะก็ยังสวยงามอยู่คนนั้นเนาะยังสวยงามอยู่ข้าพเจ้าจะนำทานเข้าไปทั้งหาแถวตลาดเศร้าเนาะสิเป็นยังไงเนาะคนนั้นเนาะคลิปเมื่อกี้ยังบ่จบเด้อคนนั้นเนาะอักซิเดนต์ไปตัดต่อผิดนะเนาะก็บ่เป็นอย่างไรเนาะก็สิพาท่านไปหาตลาดเศร้าบัดนี้เนาะแถวตลาดเศร้าเป็นจังได๋เนาะผู้คนก็ยังหลายพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นปิดน่ะน้ำพุแล้วเนาะปิดน้ำพุแล้วนะ right now it closed the fountain no so the people still walking around enjoy the night time at around Anusavari yeah wowก็ประมาณนี้เขาเลยเนาะนี่เป็นเวลาที่ว่าประมาณ8 โมงเราตะแลงเพิ่นก็ได้พุ่นน้ำพุไปแล้วเนาะเขาเลยเนาะแต่ข้าพเจ้ายังอยู่ในเอเรียตัวนี้อยู่เนาะนะก็เบิ่งขวาครับเจ้าก็ได้ไปว่าเนาะเป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนาะเมื่อก็เป็นศาลสูงสุดเขาเลยเด้อข้าพเจ้าผู้ใดชื่อนะเป็นศาลสูงสุดว่าภาษาลาวบ่ขอดแล้วเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศ38 ปีเนาะว่าภาษาลาวบ่ขอดแล้วขอโทษขออภัยมันขนาดเด้อเนี่ยว้าวตัวนี้ก็เป็นทั้งหน้าเนาะเป็นหนึ่งที่ว่าสิไปทั้งถนนกสิกรพรหมวิหารพรหมวิหารเนี่ยกับพระพุทธศาสตร์พระเข่งเนาะต่อไปก็สิไปถนนลั่นสร้างถนนสร้างเนาะหลังจากนิสบรีเนาะเบิ่งนั้นเป็นถนนลั่นสร้างค่อยๆไปกันน้อยขน้อยเนาะยังบ่เลิกเถื่ออ่ะไปอ
นนี้เป็นลิเซ่เวงจันทร์คอนเนเดอร์ขอโทษกันไปคลิปเมื่อกี้เนาะบางเกเซียนาอันาซาดเป็นมือเดียเนาะตอนนี้เป็นลิเซ่เวงจันทร์เมื่อก่อนคอนเนเนาะตอนนี้พูดเล่นว่าเดลิเซ่เดวิงเชียเวงจันทร์ในพูดเล่นโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวงจันทร์เนาะประมาณนี้คอนเนเนาะแต่ว่าคลิปบางงามขอโทษคอนเนเดอร์ตัวนี้จะเป็นถนนลั่นสร้างเนาะถนนลั่นสร้างคันนั้นเด้อถนนลั่นสร้างเนาะที่นากาจะเข้าไปหาตลาดเศร้าพุ่นล่ะอย่าไปต่อพี่น้องเนาะกับคลิปตัวนี้สิงามจะว่าซีน่าบาบุษมุนหนึ่งเนาะก็ขอโทษขอโพยอย่าขอโทษขอโพยเป็นทิศทัศน์สิงามก็หน่อยทิศทัศน์งามเลยอันนี้ข้าพเจ้าขี่รถไฟฟ้าเด้อรถที่ไฟฟ้าเนาะก็สะดวกสบายดีเนาะตัวนี้เมื่อก่อนที่เป็นสถานที่ที่ว่าเป็นภาษาฝรั่งว่าซังคิเทรนของฝรั่งนะก็เลยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นธนาคารเวียดนามเวียดแบงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเมื่อก็เป็นพาเจอเนาะหลังจากลิเซ่มาแล้วที่เป็นเงินของฝรั่งอยู่นะครับเนาะเงินของฝรั่งอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ว้าวแสงสีเนาะแสงสีเนาะว้าวสวยงามเลยเนาะยามเมื่อคืนก็เลยยามเมื่อคืนของเวียงจันทร์นะก็เลยเด้อยามค่ำคืนของเวียงจันทร์เนาะสวยงามดีล่ะพี่น้องเขาผู้ใดอยู่ต่างประเทศก็เบิ่งเอาละกันเนาะบ้านเมืองเขาเนาะเหมือนว่าสิดึงดูดยัดพวกทานม้ามีอย่างดอกแต่ว่าก็เบิ่งเอาพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็พยายามที่ถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปเนาะให้มันให้ทานได้เบิ่งเนาะประมาณนี้เนาะดาสวยงามดีกันเลยเบิ่งเลยอย่าลืมเด้อกดไลค์ให้เขาเห็นก็จะตามข้าพเจ้าเด้อ yeah. Don't forget to like, comment and subscribe with bell please on my channel right now I'm the inเวียนชันคาปิโตแอดไนท์ทามว้าวสวยงามดีขนาดนั้นเนาะสวยงามดีก็จะเป็นช็อตคลิปแล้วขนาดนั้นเนาะที่เป็นคลิปสั้นเนาะ This clip is very short but maybe not clear I might mistake some videoSorry about that. Yeah. Because I'm by myself driving the electric car to do the video for you guys. ท่านยินบ่เสียงนกเนาะเสียงนกเนาะเด้ท่านยินเสียงนกเนาะว้าวแปลเป็นจุดสำคัญนะพี่น้องเด้อเป็นจุดสำคัญเสียงนกนี่นะครับเจ้าเห็นคลิปของหลายคนอยู่เนาะนี่นกที่อยู่แถวนั้นกันเลยนี่นกเนาะอันนี้เป็นตลาดเช้าจ้า This is a morning market now morning market you will hear some bird bird sound wow look at that but you cannot see the bird look at thatWow. So don't forget to like, comment, and subscribe with bell, please. At night time at Vientiane Capital. You hear some birds. Yeah, some birds.
ว้าวไอ้เหี้ยเด็ดแล้วRealy loud too, but I cannot see the bird because it's night time. Wow. So don't forget to like, comment, and subscribe, please. See you next clip. Bye bye.